ัสดีค่ะชาวโมโนเอนเตอร์เทนนะคะฟินนะคะคุณสามค่ะจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเบกกี้นะคะมั่นจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะลองทำสายตาได้ไหมล่ะให้ได้ดีใจใช่ไหมแฮปปี้ป่ะแฮปปี้สวยสวยน้องคือตอนแรกเจอน้องแล้วแบบน่ารักจังตอนนั้นเขายังเด็กอยู่เลยแล้วก็แบบไม่เด็กแล้วเหรอตอนนี้ไม่เด็กแล้วค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะเนาะก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงค่ะคือต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะวันแรกที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพี่ฟินนิ่งๆอ่ะจะมีความดุนิดนึงแล้วคือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าหาก่อนนะใช่แต่ว่าเราอยากเข้าหานะมันมีอะไรบางอย่างที่แบบอยากเข้าไปคุยด้วยแต่ว่าจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าอะไรแล้วพอรู้จักแล้วอ่ะอ๋อตลกจอยจอยเวอร์ปะจอยเวอร์ไม่ติดอยู่กับคนนั้นแล้วรู้สึกว่า มันรู้สึกดีจังเราทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบใช้ความรู้สึกทั้งหมดหนูไม่คิดว่าแบบจะต้องเป็นผู้ชายที่อย่างงี้ๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมากั้นกรอบตัวเองเลยว่าแบบบางทีเรารู้สึกกับคนนี้ก็พอแหละไม่มีพูดจริงหนูไม่มีไม่รู้เลยว่าจะต้องตั้งสเปคตัวเองยังไงพอรู้สึกว่าที่ผ่านมาแค่รู้สึกก็พอแหละค่อนข้างหรือเปล่ารู้สึกคุณพี่เขาก็เป็นชิปเปอร์ดีเนี่ยใครเหลืออยู่ใครเหลืออยู่ชานมโทรศัพท์ลิปสติกของไม่ฟีนเหรอยาดมคูลฟิวเวอร์แล้วก็หูฟังละกันหูฟังโอเคต่อยมวยฟังเพลงเล่นยุคะของมีฟีนใช่ไหมไปดูงานอาร์ตไปคาเฟ่ฟังเพลงแล้วกันชีวิตหนูก็เป็นอย่างนี้แหละเราคงไม่ไปทำอะไรที่มันแอดเวนเจอร์แบบเขาไม่เอาสักหน่อยเหรอแล้วน้องหามพี่เข้าโรงพยาบาลไหมพูดมาก่อนต้องดูแลเลยนะแต่ดูแลเดี๋ยวดูแลแต่ดูแลเดี๋ยวดูแลนวดไทยนวดไทยก็ได้ก็ได้ก็เขายังชั่วฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง2คนนะคะฟินเบกนะคะแล้วก็สามารถดูทฤษฎีสีชมพูได้ที่ Idol Factory YouTube Channel นะคะ So hope you guys will continue to support Finbeck we'll always be here beside you and thank you for your support your endless support all the time and yeah don't forget to watch at YouTube Idol Factory ต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างๆกันในทุกวันโปรดดูเอาไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันใดวันหนึ่งที่เธอเสียใจโดยฉันจะเปลี่ยนโลกเธอทั้งใบให้เป็นสีชมพู